สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูอีทอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาเสริมพัฒนาการจะเป็นหนังสือร่องรอยการเรียนรู้เล่มที่2นะคะให้เด็กๆ เตรียมเปิดไว้หน้าที่10ค่ะเจอหน้าแบบนี้ไหมเอ่ยเสริมพัฒนาการของเราวันนี้จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับบ้านมาดูซิว่าบ้านของเด็กๆมาดูในแต่ละบ้านจะมีห้องอะไรกันบ้างบางบ้านอาจจะเป็น2ชั้นหรืออาจจะเป็น1ชั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วบ้านเด็กๆก็จะมีห้องเหล่านี้นะคะห้องแรกของเราคุณแม่เข้าเป็นประจำเลยค่ะห้องอะไรคะเด็กๆห้องครัวนั่นเองเก่งมากเลยค่ะต่อไปบ้านเราต้องมีห้องอะไรอีกคะใช่แล้วค่ะห้องน้ำนั่นเองห้องอะไรนะต่อไปในบ้านเราต้องมีห้องนอนเก่งมากเลยค่ะเมื่อเรารู้จักห้องในบ้านของเรากันไปแล้วเด็กๆลองมาดูซิว่าแยกส่วนออกมาแล้วในห้องแต่ละห้องเราจะมีอุปกรณ์อะไรต่างๆอยู่บ้างนะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะสิ่งแรกเลยที่ในแต่ละบ้านต้องมีคืออะไรคะเด็กๆตู้เย็นนั่นเองใช่ไหมคะตู้เย็นมีไว้ทำอะไรคะตู้เย็นมีไว้เก็บอาหารต่อไปเอ๋ในบ้านเรามีอะไรอีกคะมีเตียงนอนแล้วก็อะไรคะเด็กๆบ้านเราก็มีเหมือนกันมีกระทะนั่นเองกระทะเอาไว้ทำอะไรคะใช่แล้วค่ะคุณแม่เอาไว้ทำกับข้าวค่ะโดยเฉพาะทอดไข่ให้เด็กๆทานนั่นเองต่อไปคุณแม่ชอบนั่งมากเลยอยู่ตรงนี้คืออะไรคะโต๊ะเครื่องแป้งค่ะเด็กๆ เคยไปทาแป้งทาลิปสติกของคุณแม่หรือเปล่าเอ่ยคุณแม่ก็จะวางไว้ตรงโต๊ะตู้กระจกแบบนี้นะคะต่อไปที่บ้านเราต้องมีเลยอะไรคะอันนี้เรียกว่าหม้อเอาไว้ทำกับข้าวค่ะคุณแม่ใช้เป็นประจำเลยค่ะต่อไปอันนี้เรียกว่าฝักบัวบางบ้านจะใช้ฝักบัวแต่บางบ้านมีอ่างเราก็ใช้อ่างน้ำได้นะคะต่อไปอันนี้เรียกว่าโคมไฟค่ะแต่ละบ้านก็จะมีเหมือนกันบางคนอาจจะวางไว้ตรงหัวเตียงวางไว้ตรงมุมห้องแต่ละบ้านก็มีไฟเหมือนกันนะคะสุดท้ายที่นำมาเป็นตัวอย่างของเราเขาเรียกว่าชักโครกค่ะทีนี้เมื่อเด็กๆ เรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆไปแล้วเรามาดูซิว่าในแต่ละห้องในส่วนต่างๆของบ้านเราจะนำอุปกรณ์เมื่อกี้ไปวางไว้ที่ห้องไหนกันบ้างคะเด็กๆจัดบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้แน่เลยว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างเราจะเอาไปไว้ที่ห้องไหนเอตู้เย็นตู้เย็นจะเอาไปไว้ที่ห้องไหนดีคะเด็กๆนำไปไว้ที่ห้องครัวนั่นเองนำข้อ A ไปเติมลงในห้องครัวค่ะต่อไปเตียงนอนข้อ B นำไปจัดไว้ที่ห้องนอนนะคะข้อต่อไปข้อ C กระทะก็นำไปเก็บที่ห้องครัวค่ะต่อไปข้อ D โต๊ะเครื่องแป้ง
คุณแม่ชอบวางไว้ในห้องนอนใช่ไหมคะเติมเลยค่ะต่อไปข้อ E หม้อคุณแม่ก็เอาไปเก็บไว้ที่ครัวเด็กๆช่วยคุณแม่เก็บด้วยนะคะต่อไปฝักบัวเราจะไว้ใช้ในห้องน้ำค่ะข้อจีโคมไฟโคมไฟหัวเตียงแบบนี้วางไว้ในห้องนอนนะคะเด็กๆจะช่วยคุณแม่เก็บทำความสะอาดเสร็จแล้วข้อสุดท้ายคือ H คือชักโครกเราจะเอาไว้ใช้ในห้องน้ำค่ะเด็กๆเติมถูกทุกข้อใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะงั้นต่อไปเด็กๆก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บกวาดทำความสะอาดบ้านได้แล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยคุณครูรู้ว่าเด็กๆทำได้อย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านนะคะคนเก่งสู้ๆค่ะสำหรับคาบเรียนของเราวันนี้จบแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะเด็กๆที่ดูคลิปของคุณครูจนจบหลังจากดูจบแล้วทำยังไงเอ่ยขอกำลังใจให้คุณครูหน่อยค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่อง YouTube ของคุณครูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ